นี่ก็คือรางแดงนะฮะวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาเก็บรางแดงนะครับพอดีจะมาตัดเขาเอ็นอ่อนแต่ว่าก็สมุนไพรบางอย่างเกิดอยู่ในเขตของทางหลวงนะครับก็คือมันอาจจะไปลกเขตสายไฟของเขาเขาก็เลยตัดทิ้งนะฮะนี่คือสมุนไพรดีๆนะครับสวยมากครับเขานี้ผ่านมาก็มาดูไว้นะว่ามีโอกาสจะใช้วันไหนก็จะมาตัดแต่ว่าวันนี้ก็โดนตัดทิ้งนะฮะก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับนี่ก็คือสมุนไพรที่กำลังจะสูญพันธุ์ไปนะครับถ้าเกิดไม่ถูกที่ความยากลำบากของหมอไทยก็เป็นแบบนี้นะครับก็คือหาสมุนไพรที่จะมาใช้ในการทำยามันก็หายากเถานี้สวยมากครับสวยมากดูความแดงนะครับความแดงความสวยของเขากำลังสวยครับกำลังออกลายก็โดนตัดทิ้งไปแล้วครับก็คือเกิดข้างทางนะดูสภาพอย่างเงี้ยฮะเกิดแบบเนี้ยตามข้างทางแบบเนี้ยก็โดนตัดทิ้งไปก็เป็นน่าเสียดายมากนะฮะเราเป็นหมอเราก็ใจหายเหมือนกันเวลาเห็นสมุนไพรโดนตัดทิ้งแบบไร้ค่าก็เลยจะตัดเก็บไปนะครับเสียดายมากนะยังเหลืออีกหลายเถาครับนะฮะยังเหลืออีกหลายเถาซึ่งโดนตัดกองอยู่นั่นนะฮะเราก็พยายามเอามาเท่าที่เราได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับเพราะว่าสมุนไพรถึงมีประโยชน์ยังไงแต่ว่าถ้าเกิดผิดที่คนก็จะมองไม่เห็นคุณค่านะครับเนี่ยครับช่วยกันอนุรักษ์นะครับของดีๆก่อนที่จะสูญไปแล้วเราก็จะไม่มีใช้กันนะครับครับ